reflecting in your deep blue eyes that the day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. ต่อนะคะวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยจะเป็นวันที่แบบยุ่งๆอ่ะแล้วก็วันพุธส่งของแล้วก็จะบ้านสะอาดไปแป๊บนึงแล้วก็รกเหมือนเดิมค่ะถ้าแบบบ้านเราไม่เคยสะอาดเลยนะคะโดยเฉพาะห้องทำงานห้องมีนี่แหละค่ะเละที่สุดในบ้านแล้วอาจจะเรียกบ้านไม่ต้องห้องมีที่มีอยู่เนี่ยค่ะโอ้รกสุดๆไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเป็นคนรกๆนะคะไม่แบบไม่เรียบร้อยเหมือนป่าและนี่ค่ะลูกคานไปครับลูกคานจับมือหน่อยจับมือห่วงมือหรอลูกจริงๆเขาไม่ค่อยชอบให้คนจับตัวนะลูบหัวอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คนอื่นเขาจะแบบขู่เลยเป็นผ้าเช็ดหูนะคะเดี๋ยวเช็ดหูให้น้องลิลี่กันก่อนค่ะทำความสะอาดหูก่อนนะเช็ดไปแล้วนะคะแต่แบบก็เป็นคนมีน้ำตาหมาชื่ออะไรเด็กอาล่าเด็กค่ะปากค่ะลูกชอได้ชอได้ชอได้น้องลิลี่หนูชอบตรงนี้เนาะชอบมานอนตรงแถวนี้มาอยู่แถวนี้เดี๋ยวนี้หนูไม่ค่อยกัดมาหมาแล้วเนาะหนูรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นบอสหนูอะฮะใช่ค่ะหนูเรียนรู้เร็วมากค่ะเนี่ยแล้วพอหนูไม่แบบวิ่งพลานหมาก็เป็นห่วงหนูว่าหนูแบบเอ้ยไม่สบายหรือเปล่าพอหนูเหนื่อยใช่ไหมคะเลยมานอนพักใช่ไหมคะน่ะที่ประจำหนูเนาะหนูชอบอยู่ตรงนั้นเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลูกหนูต้องไปอยู่ในที่นอนหนูก่อนลูกเพราะหนูยังทอยแหละไม่เป็นที่เป็นทางเลยเอ๊แต่ว่าเขาก็ฉี่แบบว่าค่อนข้างในทอยแหละ 80% ล่ะแต่ก็ถือว่าแบบก็ยังแบบยังไม่สามารถที่จะปล่อยแล้วก็เดี๋ยวไปฉี่เองยังไม่ได้นะคะแล้วหมาเด็กเขาฉี่วันนึงหลายรอบด้วยค่ะถ้าฝึกห้องน้ำเก่งแล้วก็สบายอ่ะนี่ลิลี่ก็มาอยู่บ้านเราครบ2สัปดาห์แล้วนะคะแป๊บๆแล้วแบบตัวก็เหมือนจะโตขึ้นเยอะมากภายใน2สัปดาห์นี่ค่ะเขาชอบมาขุดตรงนี้นะคะป้าป๋าก็รู้ก็เลยรีบลองพื้นนี้ก่อนเลยสวัสดีไอ้อสวัสดีลิลี่อสวัสดีอสวัสดีไฮไฮโอเตโอเต
เก่งมากค่ะลิลลี่ลิลลี่นั่งได้แล้วนะคะแล้วก็ขอมือได้แล้วเป็นเด็ก2เดือนกว่าที่เก่งมากไปไหนแล้วล่ะชอบไปตรงนู้นนะมุมโปรดเขาไปกินน้ำแล้วก็นอนแถวนี้หนูก็ชอบมานอนตรงนี้แล้วนะคะลูกคือตรงนี้มันทำไมเหรอจัสมินอะไรคะไปไหนลูกไปไหนลงมานี่เลยอะไรอะอะไรอะคะลูกอะไรคะหนูพูดเป็นอยู่คำเดียวอะมัมหมาไม่รู้อะคนสวยเอ๊ะแต่หนูก็ทำหมันมานานแล้วแต่หนูแบบไม่มีความอ้วนขึ้นเลยเนาะเป็นสาวเซเรนเดอร์บ้านข้างๆอีกหลังนึงวันนี้เขาก็ขึ้นโครงแล้วนะคะขึ้นมาจนจะเสร็จแล้วค่ะกลายเป็นแบบมี2หลังเลยทีนี้ส่วนนี้ป้าๆไม่รู้ทำอะไรนะคะก็ตั้งแต่ไม่ค่อยอยากไปปั่นเพราะมันร้อนแล้วก็แบบดำเมี่ยงด้วยค่ะตอนนี้ออกไปคือตอนนี้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะคะเท้านี่แบบเป็นรอยเท้าแล้วนะครับแบบความดำแดดเริ่มแรงขึ้นทุกวันแต่ก็เดี๋ยวฝนจะตกยาวเดี๋ยวทีเนี้ยเพราะว่านี่คือหน้าฝนนะคะหน้าร้อนเดือนก็คือเป็นหน้าร้อนแต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนนี้กับเดือนกรกฎาจะแบบฝนตกบ่อยค่ะนี่ของเอากองไว้หน้าบ้านก่อนนะคะข้างในยังเละอยู่ค่ะทำไม่เสร็จโอ้อันนี้พัดลมประจำตัวของลิลลี่นะคะจะเป็นพัดลมธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นพัดลมอะไรนี่อ๋อเป็นพัดลมที่แบบใช้ชาร์จแบตค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสายอะค่ะป้าป๋าเขากลัวลิลลี่จะกัดสายไฟนะคะก็เลยต้องใช้พัดลมแบบนี้ค่ะอุ้ยเย็นๆบอกเลยว่าพัดลมดีกว่าของลูกนะคะพัดลมหมาเดี๋ยวมัมมานะทุกคนก็เดี๋ยวมีไปแม็กวาลูกแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะดูในรถนะคะ 39.5 องศาคือตอนนี้มันเป็นแบบอากาศร้อนล่ะร้อนจริงจังขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็จะแบบฝนตกนะคะจริงๆก็ฝนตกก็ดีมันจะเย็นก็ไม่เย็นค่ะก็เป็นร้อนแบบร้อนอบอ้าวอยู่ดีโอ้ยช่วงนี้ไม่ชอบเลยอากาศร้อนๆไม่ชอบเลยอ่ะแต่อากาศหนาวก็ไม่ชอบนะคะชอบแค่แบบหน้าดูไม้ผีกับดูใบไม้ร่วงก็ทำธุระ ATM เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็มาซื้อไอติมให้ป้าป๋าค่ะป้าป๋าอยากกินไอติมนะคะเสียดายตอนนี้ไม่มีรสที่ชอบเลยนะคะเนี่ยนี่ดูสีรสคาราเมลของที่ป้าชอบนะไอติมลิน่าก็กินด้วย
าก็ซื้ออันนี้ไปให้เด็กๆด้วยค่ะกลับมาบ้านแล้วค่ะก็มาทำงานกันต่อนะคะแล้วเมื่อกี้ตรงที่แม็กวาลูเขามีแบบว่าเหมือนเป็นบริษัททัวร์นะคะก็เลยไปหยิบบัวชัวออสเตรเลียมาดูค่ะก็เมืองที่เร็วจะไปนะคะก็คืออันนี้ซิดนีย์ใช่ไหมคะโกโครสอะโกโคสต็อกอยู่ตรงนี้นะเป็นเมืองแบบเมืองท่องเที่ยวทะเลสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบีอะเป็นคนที่แบบอยากไปซัมเมอร์แคมป์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะอยากไปแบบอยากไปต่างประเทศตั้งแต่แบบเรียนประถมเลยแต่ไม่ได้ไปนะเพราะว่าคุณตาคุณยายก็ไม่ได้จะแบบส่งไปขนาดนั้นนะคะก็อยากไปแบบไปอุ้มโคอาล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความใฝ่ฝันของตัวเองที่อยากไปออสเตรเลียเพราะชอบดูรายการใน Animal Planet นะคะแล้วแบบชอบสตีฟเออร์วินมากนะคะมีความใฝ่ฝันแบบอยากจะไปออสเตรเลียซูไปหาเขาไปดูสัตว์ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จนป่านนี้นะยังไม่ได้ไปนะคะมัวแต่มาญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ไปประเทศอื่นเลยเอะอะไรก็จะมาแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยว่าถ้าเร็วได้ไปและชอบก็เหมือนเป็นตัวแทนความฝันของเราเนาะแบบจริงๆอยากไปเองแต่เราไปเองไม่ได้แล้วเราก็ส่งลูกเราไปแทนนะคะและคิดว่าเร็วน่าจะชอบเพราะเร็วก็เป็นคนที่ชอบสัตว์ชอบอะไรค่ะชอบธรรมชาติชอบทะเลเมืองนี้ก็เลยแบบเหมาะมากๆเลยนะคะจริงๆตอนเนี้ยก็แบบอยากจะไปหลายประเทศนะแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่เรามีเราไปไหนไม่ได้เลยอ่ะกลับเมืองไทยก็ยังยากเลยค่ะตอนนี้มันแบบทั้งงานทั้งแมวทั้งหมานะคะต้องมีคนมาดูแลบ้านเราแทนเท่านั้นนะคะก็ยากอีกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอให้มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ไปค่ะแล้วแต่นะคะคือตอนนี้เด็กๆ เขาโตแล้วค่ะก็แบบอยากพาไปหลายๆประเทศนะคะอยากพาไปหลายๆที่ แต่สมัยก่อนนะคะที่กลับเมืองไทยกลับไปเป็นเดือน2เดือนเลยนะคะก็คือจ้างพี่คนไทยที่อยู่ที่นี่ค่ะมาทำงานแทนรับของส่งของแทนทั้งอย่างค่ะอันนี้ก็คือทำได้แต่ตอนนี้คือเรามีแมวกับหมามันก็ยากไปไหนไม่ค่อยได้ดูรกๆนะเพราะว่าป้าป่ากำลังทำชั้นใหม่อีกแล้วค่ะเมื่อกี้คือออกไปทำงานแกะของนะคะแล้วที่นี่แบบไม่มีพัดลมร้อนมากคืออากาศหน้าร้อนญี่ปุ่นมันเป็นแบบร้อนแบบเรายืนอยู่เฉยๆเหงื่อจะออกท่วมตัวไปหมดค่ะต้องใช้อันนี้นะคะเป็นแบบผ้าเช็ดตัวค่ะแล้วแบบตัวเราจะเย็นแล้วก็แบบไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเนี่ยหน้าร้อนต้องมีแบบนี้พกติดตัวตลอดเลยค่ะไว้เช็ดตามแขนขาคอหน้านะเช็ดตลอดเวลาเพราะตัวจะเหนียวเหนอะมากเช็ดเสร็จเรียบร้อยผิวเราก็จะเย็นๆค่ะอันนี้เป็นแผลนะคะเมื่อกี้กินปอกผลไม้มีดบาดมือค่ะนี่ก็คอยเช็ดเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบเย็นสบายขึ้นเยอะมากโอเคค่ะตัวหายเหนียวแล้วมาทำงานกันต่อนะคะบ้านก็เละเหมือนเดิมค่ะก็คือเปลี่ยนชั้นใหม่นะให้แบบมีได้หลายชั้นจะได้วางของได้มากขึ้นนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะมีชั้นเพิ่มขึ้นเก็บของได้ดีขึ้นค่ะนี่ชั้นนี้เพิ่มขึ้นมาทั้งแอร์ทั้งพัดลมนะคะโอ้โหเย็นสบายนอนสบายเลยค่ะอันนี้เป็นเทสของนิคูนะคะแล้วแบบมันดูยากมากเลยค่ะเป็นเรื่องแบบตัวเลขเกิน100 ล้านคือแบบใส่เลข0นับไม่ทั่วเลยไม่รู้เท่าไหร่ทำไม่ได้มีทำไม่ได้งงแต่เลขหกก็ถือว่าโอเคอ่ะเขียนถูกด้วยเก่งมากอันนี้ค่ะที่เคยเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนประถมกับโรงเรียนมัธยมเขาจะแบบมีจุดเก็บขยะรีไซเคิลพวกหนังสือก
กล่องหรือว่าหนังสือพิมพ์อะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไปขายแล้วก็ได้เงินเขาก็แจ้งมานะคะว่าเนี่ยที่รวบรวมเอาไปขายได้เงินทั้งหมด7,040เยนค่ะเงินส่วนนี้นะคะเขาก็จะเอาไปใช้แบบตามงานต่างๆนะเช่นงานแบบงานประถมนิเทศงานจบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเห็นใบนี้แบบโอ้ยเขียนสวยมากเลยค่ะลิคุอันนี้ใครเขียนทำไมเขียนสวยมากลิคุเขียนเอง